เผชิญหน้าครั้งแรกไหมซาร่าขึ้นศาลหลังยื่นถอนเป็นพ่อขอปกครองบุตรพร้อมหน้าที่ศาลไหมซาร่าเดินทางมาไกล่เกลี่ยหลังฝ่ายชายยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อและขอสิทธิปกครองบุตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่24ธันวาคม63ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิรัตนิธิไพศาลกุลหรือไม่นักร้องนักแสดงชื่อดังพร้อมด้วยทนายนิติธรแก้วโตและทนายสนิทปัจจายาทนายความส่วนตัวและคู่กรณีซาร่าคาซิงกินี่พร้อมด้วยทนายกิ่งศิรินทร์ระดาลึงวัฒนวณิชได้เดินทางมาศาลทนายไม้ซาร่าออกโรงแจงดราม่าติดต่อลูกไม่ได้หลังญาติซาร่าฟาดปมนาฬิกาซาร่าแจงไม้ติดต่อแม็กเวลไม่ได้เพราะแบตนาฬิกาหมดยันไม่เคยกีดกันพ่อลูกทั้งนี้เพื่อไกล่เกลี่ยตามหมายศาลจากกรณีที่นักร้องหนุ่มในฐานะพ่อของลูกได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรโดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่จะได้เผชิญหน้ากันเพื่อไกล่เกลี่ยและเซ็นรับรองบุตรหลังเกิดเรื่องราวเป็นกระแสข่าวใหญ่โตเป็นดราม่าหนักมายาวนานช่วงที่ผ่านมาโดยล่าสุดเพิ่งมีเรื่องราวดราม่าอีกหลังหนุ่มไม่ตอบคำถามแฟนคลับว่าติดต่อลูกไม่ได้ก่อนซาร่าจะออกมาชี้แจงเรื่องแบตนาฬิกาพร้อมยืนยันไม่ได้กีดกันลูกให้เจอพ่อรักใหม่ใจเดิมแตนเพชรเมียไม่เลิกยอมให้ซื้อกินสู้เพื่อลูกสี่สุดยอดภรรยาให้อภัยปีหนึ่งประมาณพันกว่าครั้งขอโทษพี่จะไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษเขายอมรับสิ่งที่เขาทำผู้ชายก็มีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพิธีกรตุ้ย AF ถามเพชรจะเลิกเจ้าชู้ไหมเพชรถามกลับแล้วตุ้ยเลิกไหมตุ้ยรีบเปลี่ยนคำถามลูกสี่แล้วกระชับรักยังไงเพชรบอกว่าการหอมให้ลูกๆต้องกู๊ดไนท์คิสแม่ก่อนออกจากบ้านก็ต้องหอมแม่นะจะหอมแม่ให้ลูกมาหอมด้วยลูกๆยังนอนกับพ่อแม่มีทั้งที่อายุ10ขวบ15และ30ปีส่วนสิ่งที่ต้องอิจฉามีสามีคนนี้แต่ยอมรับสามีเก่งฝีมือดีเรื่องงานรับผิดชอบเรื่องงานมากสามีสายเปเสื้อผ้าหน้าผมให้เมียด้วยให้ลูกให้เพื่อนด้วยเมื่อถามว่าอยู่กันมา30ปีไม่ได้แต่งงานเคยคิดอยากจัดงานแต่งงานใหม่เพชรบอกเลยว่าการแต่งงานก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถามว่าเชื่อไหมเมียยอมให้มีอีหนูแต่ห้ามเลี้ยงดูถาวรเพชรยอมรับว่าจริงเพราะเขาขออย่างเดียวอย่าไปเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนจะทำให้เวลาที่จะให้กับลูกกับเมียหายไปพี่ตั้งคติเลยจะไม่ให้ใครเอาเวลาเราไปจากลูกเมียไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียเด็ดขาดแตนเผยด้วยว่ายอมให้แต่ไม่ได้ขนาดเลี้ยงดูสู้ซื้อกินดีกว่าจะเอาไซส์ไหนหน้าเหมือนเมียก็ได้เราพูดกับเขาแบบนี้เมื่อถามว่าจับมือสู้ยังไงให้ยังอยู่ถึงวันนี้แตนเผยว่าปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเขาแต่เรามองเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเขาจะเลวจะชั่วยังไงแต่เราไม่อยากให้ครอบครัวแยกกันเราประคองกันไว้เพื่ออนาคตของเด็กสิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่กล้าทะเลาะต่อหน้าลูกไม่เอาเลยเพราะเคยเจอพ่อกับแม่ตัวเองมาแล้วเราจำทุกเหตุการณ์ที่พ่อแม่ตีกันเราว่าเด็กไม่ได้เพราะพฤติกรรมก็มาถึงเด็กถ้าจะทะเลาะก็ทะเลาะให้จบเคลียร์คนละห้องเลยด้านเพชรบอกว่าเรามองเรื่องลูกใหญ่กว่าพยายามเป็นต้นแบบให้เห็นว่าพ่อรักแม่แบบนี้เวลามีเรื่องสามีจะขอโทษไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกสามีจะขอโทษก่อนทุกครั้งแตนบอกปีหนึ่งขอโทษเป็นพันกว่าครั้งเคยมีถึงกับลงไปคุกเข่ากอดขาเมียขอโทษส่วนเรื่องการลงมือทำร้ายแตนยอมรับเคยตบสามีทีหนึ่งที่บอกว่าอะไรก็ขอโทษขอโทษส่วนเพชรกล่าวว่าไม่เคยทำร้ายเมียไม่เคยด่าเมียไม่เคยพูดหยาบไม่ดีกับเมียเลยภรรยาคอนเฟิร์มสามีพูดเพราะแตนครับครับตลอดอนาคตจากนี้แตน
บอกไม่ว่าเขาจะมีผู้หญิงอีกกี่สิบคนเราก็ไม่เลิกกับเขาเพราะเราสัญญาว่าจะไม่เลิกกับเขาอยู่แล้วแต่เราต้องประคองลูกๆไม่ให้แหกโค้งพ่อแม่ต้องคอยตะล่อมมือเดียวสองมือไม่ไหวต้องสี่มือช่วยกันเมื่อถามสามีว่ารู้ตัวไหมว่าทำภรรยาเสียใจเพชรบอกว่ารู้ก็ขอโทษเขาตลอดบอกรักเขาตลอดเราไม่เคยลงไม้ลงมือกับเมียพูดจาทำอะไรผิดก็ขอโทษเขาถึงให้อภัยเขาก็คือสุดยอดของเมียแล้วขณะที่แตนยอมรับด่าผัวรัวรัวเมียไม่เคยบอกรักก่อนจะมีโมเมนต์หวานรักทรหด30กว่าปีมีจูบกระหม่อมสามีกลางรายการในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงพ่อวิริยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงพ่อวิริยังและทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพเมื่อวันที่23ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังสิรินนทุทโรนะอาคารบุญญาวาสวัดธมงคลเถาบุญนนทวิหารเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์วางที่หน้าโกศศพด้วยในหลวงพระราชินีทรงเป็นประธานจุดเทียนมหามงคลมีพระราชดำรัสน้อมรำลึกรัชกาลที่9ช็อปหลวงพ่อวิริยังพระนักปฏิบัติดังมรณภาพแล้วสิริอายุ100ปีเปิดประวัติสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่นนับถอยหลังวิกกี้สุนิสาชายชาตโยดมจัดงานต้อนรับลูกชายคนที่สองน้องไทเลอร์วิกกี้สุนิสาชายชาตโยดมจัดงานเบบี้ชาวเวอร์พร้อมต้อนรับลูกชายคนที่สองน้องไทเลอร์เพื่อนสนิทร่วมยินดีคับข้างนับถอยหลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันอีกคู่แล้วสำหรับนักแสดงมากความสามารถชายชาตโยดมฮิรัญยทิติและภรรยาคนสวยวิกกี้สุนิสาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกชายคนที่สองใกล้คลอดเต็มที่แล้วล่าสุดทั้งคู่ได้นัดรวมตัวครอบครัวและเพื่อนสนิทจัดงานเบบี้ชาวเวอร์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับน้องไทเลอร์ลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกงานนี้แฟนคลับชาวโซเชียลก็ออกอาการตื่นเต้นไม่แพ้กันเข้ามาร่วมส่งความแสดงความยินดีมากมาย